ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับเข้ากลับมาสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับวันนี้เราอยู่กัน3คนนะครับมีพี่ตูพี่อ้นแล้วก็ผมนะครับพร้อมที่จะมาตอบเรื่องราวแล้วก็คุยปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับนิตยสาร Rider Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับช่วงที่3นะครับก็เป็นช่วงของการเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS นะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับทาง02-530-9496-98นะครับแล้วก็ SMS นะครับทาง482-7772พิมพ์ 4 แล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านเลยครับนะครับจะพูดคุยกับเราหรือจะส่งอะไรมาแนะนำนะครับสอบถามอะไรต่างๆก็สามารถได้เลยนะครับเรายินดีทักทายกันได้นะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามาถามเรื่องรถอย่างเดียวนะครับใช่นะครับอ่ะมาดู SMS กันเลยดีกว่าถ้าเติมออโต้ลูปครับในปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับจะส่งผลเสียต่อรถไหมเติมออโต้ลูปเยอะเกินไปจะส่งผลเสียต่อรถไหมเครื่องยนต์ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับถ้ามาเติมแยกไม่เป็นไรถ้าไม่ผสมมันเนาะไม่เพราะว่าเราเติมในส่วนของถังแยกอยู่แล้วไม่มีผลเสียครับแต่ว่าจริงๆแล้วผสมไม่ควรครับผมเพราะว่าจริงๆน้ำมันออโต้ลูปเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าออโต้ลูปเนี่ยเราจะถูกใช้ในเครื่องยนต์อย่าง125 110 110 125 150เนี่ยจริงๆมันจะหมดภายใน 1,250 โลโดยประมาณนะครับจริงๆถ้ากินกว่านั้นก็คือจะเป็น 1,150 1,150 แล้วก็มา950แล้วก็850ถือว่ากินมากแล้วนะครับก็ดูตรงนี้ด้วยจริงๆแล้วถามว่าเติมเยอะไม่มีผลเสียแต่มันจะมีผลเสียอยู่อย่างนึงคือว่าไอ้ถัง2ทีเราเนี่ยพอเราเติมปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์น้ำมันเซ็นเซอร์วัดน้ำมันเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนั้นน่ะพอเก่าหน่อยปุ๊บพอน้ำมันกระฉอกปุ๊บมันจะซึมแล้วมันก็จะออกมาเลอะเทอะไหลมาทางกล่องมันใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเติมมากเกินไปอ่ะเนาะเติมให้พอดีดีกว่าครับแล้วก็คอยดูแล้วกันว่าเดี๋ยวก็เติมใหม่กันนะถ้าเขาเติมใหม่เพราะถ้าเติมเยอะเกินไปเนี่ยอย่างพวกออยซีนพวกฝาปิดหรือว่าผมยกตัวอย่างอย่าง Kawasaki KR ตัวฝาปิดมันจะเปิดยากหน่อยนึงใช่มันจะเป็นกลมๆนะเปิดลงปิดแน่นนิดนึงทีนี้พอเราเติมเสร็จมันจะมีท่อระบายมีท่อระบายอยู่ข้างบนหายใจอ่ะใช่มีท่อระบายทุกถังนะครับทุกถังของ2ทีเนี่ยจะมีท่อระบายอยู่แล้วแล้วเราควรจะเติมพอดีดีกว่าครับอย่าไปเติมเยอะเกินไปนะครับเหลือเก็บไว้ใช่เหลือเก็บไว้แล้วก็เติมใหม่เราก็เราก็คอยตั้งลิมิตของเราเองว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่โดยประมาณ 1,250 โลนะครับต่อลิตรนะครับถ้ามากกว่านั้นก็แสดงว่ากินละเกินไปหน่อยครับผมอ่ะมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณอธิศักดิ์ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับพี่รบกวนตอบถามช่วยตอบข้อดีข้อเสียของไงสตาร์เลียนเซนทอร์250แม็กซ์นะครับพอดีพรุ่งนี้จะไปรับรถนะครับโอ้เซนทอร์นะครับเซนทอร์250สตาร์เลียนครับมีภาพแสดงว่าตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจไปแล้วซื้อไปแล้วครับมันมีข้อดีข้อด้อยยังไงครับข้อควรระวังใช่ไหมใช่ครับผมใช่ข้อควรระวังจริงๆเนี่ยซื้อแล้วเหมือนก็ได้เปล่านะพี่ก๊อฟนะมันมีอยู่เคสหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขารีคอร์กลับไปหรือยังนะเพราะว่ามีรุ่นน้องที่ใช้อยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ลานินทาเขาบอกว่าขี่ไปประมาณสักพันกว่าโลนะครับมันจะมีน้ำมันซึมที่แข็งใช่แต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าเขารีคอร์เขาเรียกน้องเขากลับไปรีคอร์ไปแก้ไขแล้วผมเชื่อว่าตัวใหม่นี่ไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะแก้ไขแล้วล่ะแก้ไขแล้วนะครับแน่นอนว่าตัวเซนทอร์ก็เป็นรถคลาสสิกที่ค่อนข้างที่จะคนใช้เยอะนะตอนนี้คนชอบชอบเยอะนะตอนนี้อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับหรืออยู่ที่ไหนเอ่ยชลบุรีครับโอ้อยู่ชลบุรีชลบุรีครับผมก็เครื่องยนต์ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เครื่องยนต์รถที่มันจะปี๊ดปาร์ตนะพี่เนาะก็ขี่รออย่างเดียวตามสไตล์ครับสไตล์ของรถเขาขี่ได้ขี่ลงได้ขี่รออย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นเวอร์ชัน3ด้วยซ้ำไปจากเซนทอร์เนี่ยนะครับมันปรับมาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทขึ้นดีขึ้นระบบความสั่นของมันที่เคยสั่นจากเครื่องตัวแรกที่เป็น200อ่ะสั่นมากมันน้อยลงน้อยลงมันน้อยลงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกระบบไอ้ซีนแข็งต่างๆเนี่ยเขาน่าจะประกบแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยขึ้นน้ำมันที่มันเคยไหลก็ไม่น่าจะมีแล้วจริงๆมันเคยมีเข้ามาเซอร์วิสที่ช็อปแล้วนะผมก็ทำมีก็จริงๆแล้วมันเซอร์วิสง่ายครับเซอร์วิสง่ายเพราะว่ามันดูโครงสร้างแล้วมันจะคล้ายรถไทเกอร์ตำรวจถูกต้องคล้ายกันเลยรถสูบตั้งนี่แหละใช่แล้วก็
จริงๆแล้วเป็นรถที่ขับไม่เร็วไม่เร็วนะครับขับเรื่อยๆขับเนิร์ดๆนะครับขับเนิร์ดๆขับเนิร์ดๆครับผมเนิร์ดๆเลยสายหล่อพี่รถมันสายหล่อมันไม่ใช่สายแว้นจะเป็นคล้ายๆสไตล์กับคอนติเนนตัลนะแต่มันมีปัญหาคือว่าพี่ต้องระวังในเรื่องของยางนิดนึงเพราะเป็นยางฟันเลื่อยเนี่ยมันจะขอบมันจะไม่โค้งกลมไม่ใช่รถที่แบบว่าขอบมันจะเป็นแรงมาโค้งไปมันจะตัดไอ้ตัวที่ผมเอาเนี่ยมันไม่ใช่ยางฟันเลื่อยมันจะเป็นคล้ายๆวิบากอ๋อเป็นตัวไอ้นี่ยาง Dual Purple เป็นยางกึ่งกึ่งๆครับเป็นยางกึ่งยางหนามก็ดีหน่อยตัวนั้นก็แต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการเข้าโค้งนิดนึงเพราะว่าหน้าสัมผัสยางมันเป็นปุ่มเยอะจริงๆแล้วต้องระวังนิดนึงจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนยางไหมหรือว่าถ้าเปลี่ยนก็ดีพี่ถ้าพี่ขี่ใช้ทางถนนทั่วไปถ้าเปลี่ยนก็ดีใช่ครับแต่ว่าถ้าพี่แบบชลบุรีนะพี่แบบต้องไปขี่ลุยดินบ้างอะไรบ้างก็ใช้ดูโอเพอร์เพิ่มก็ได้ใช่ได้ครับตัวนั้นก็ได้เพราะเราขี่ภูธรไงขี่ภูธรถนนภูธรเราต้องเลือกด้วยว่าเออถ้าเรียบไปก็ไม่ดีใช้เรียบไปก็ไม่ดีเพราะว่าเราไปเจอถนนค่อนข้างจะมาต่อยหยาบๆนะคอนกรีตอย่างเงี้ยแต่จริงๆจะเรียนนิดนึงว่าไอ้รถตัวนี้นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันชอบหายครับเวลาขับไปสักพักน้ำมันเครื่องจะถูกลดลงไปเรื่อยๆนะครับควรจะตรวจคอยตรวจดูน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับตรวจดูบ่อยๆแล้วก็ดูในสรีระตรงไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกนะครับตัวปั๊มเบรกแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกออกไปเลยเปลี่ยนใช้เบอร์ใหม่เบอร์ใหม่นะครับเป็นเอเต้ครับผมจะเรียกมาเปลี่ยนน้ำมันเบรกใช่ไหมครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในตัวปั๊มครับปั๊มเบรกครับไล่ใหม่ถึงร้านบอกให้เขาไล่ใหม่เอาของเก่าให้หมดจะใส่พอดีเอเต้ครับพอดีว่าจะเปลี่ยนเป็นพวกไอ้ตู้ปลาอยู่ครับอ๋อได้ครับตู้ปลาเป็นของดิโซมาเป็นของดีดีดีเดซิงบอยก็ได้ใช่ใช่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันสวยครับตัวนี้ยังไม่รับรถมานี่เตรียมแต่งแล้วนะแน่นอนจริงตัวนี้จริงๆแล้วเอามาแต่งอยู่แล้วครับเตรียมไปหาของแต่งแล้วเอามาที่ก็จัดแฮนด์ใต้แผงคอเป็นคาเฟ่ซะที่ศูนย์เนี่ยที่ศูนย์บริการนะที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ไว้เสริมเลยอุปกรณ์เสริมมีอะไรบ้างมีท่อมีอะไรต่ออะไรมีหลายอย่างร้านนอกก็มีเยอะแยะแล้วแต่พี่จะแต่งแล้วจะชอบใช่แต่ปัญหาไม่ค่อยมีครับเครื่องยนต์บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่อึดค่อนข้างจะอึดเลยทีเดียวใช่แต่ก็อย่างที่บอกครับก็มาดูเรื่องของซื้อมาก็ต้องลองเช็คสักต้องถามด้วยว่าพี่เขาอยู่ชนเครื่องหายไหมครับผมมีน้ำมันซึมไหมอะไรอย่างเงี้ยระบบเบรกมันดีไหมก็อย่างที่บอกไปถึงก็เปลี่ยนน้ำมันอยู่ถ้าอยู่ชลบุรีเนี่ยอาจารย์แนะนำนะเพราะลูกศิษย์อยู่ตรงช่วงพัทยาใต้เขาทำมีร้านลูกศิษย์อยู่นั่นนะครับชื่อร้านอะไรพี่ช่างเอ๋พัทยาใต้นะครับช่างเอ๋ครับใช่อยู่ตรงเนินพระตำหนักจะเป็นร้านซ่อมขนาดไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าคือรู้เรื่องรถตัวนี้โดยดีเพราะว่าฝึกสื่อสารกับอาจารย์ตลอดนะครับมีปัญหาอะไรเข้าไปหาที่พี่เอ๋ได้ไปดูได้นะครับใช่ผมเคยไปใช่พี่เอ๋นะใช่เคยไปครับป่านนี้จริงๆแล้วรถตัวนี้นะครับเคยมันมีกลุ่มฮาร์เลย์ที่ช็อปฮาร์เลย์ที่เลยไปหน่อยเดียวนะครับเขาเอามาทำเป็นช่างที่ทำฮาร์เลย์เนี่ยติดเทอร์โบด้วยนะครับใส่เทอร์โบจริงๆก็มีในเฟซของช่างเอโดยตรงเข้าไปศึกษาดูแล้วก็ดีพี่ถือว่าเป็นรถที่ขับขี่ให้ได้ครับราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ขี่สายหล่อสบายๆส่วนที่พัทยาใต้ก็ลองเข้าไปหาพี่เอครับบอกเนี่ยจางอ้นแนะนำค่อยขวางแนะนำใช่ครับผมบอกว่าสายเนิร์ดมาให้ดีดีอาจารย์แนะนำบอกอาจารย์แนะนำครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับพี่ขอบคุณครับสั่งไปสอนเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อาสามาเป็นคลื่นเลยตึกสนุกแต่แกติดตามนะเพราะว่าแกบอกว่าต้องบอกว่าเราขับแบบเนิร์ดเนิร์ดเนี่ยแกรู้แหละว่าอาจารย์เนิร์ดเนิร์ดแน่นอนได้เซนทอร์ยังโค้งมาทัศน์ได้นะมีความสวยงามเลยทีเดียวพี่ตู่คนเล่นกันเยอะพี่ตู่ดูเอเบสอะไรการเลือกซื้อรองเท้าดูยังไงครับดูว่ามีสองข้างไหมครับอย่างแรกถ้ามีข้างเดียวอย่าไปซื้อพี่ครับใจเย็นไม่ใช่นะก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองใส่รองเท้าอะไรครับต้องบอกก่อนรองเท้าอะไรครับวิบากรองเท้าทัวริงครับทัวริงเลสซิ่งวิบากครับผมดูอย่างไรอย่างแรกเลยมีแบบสั้นยาวอีกนะดูที่แบบว่าใส่แล้วสบายต้องลองใส่ต้องลองนะเพราะว่าโครงสร้างของรองเท้าก็คล้ายๆหมวกน็อกใบนึงใช่ป่ะเราก็ต้องไปลองใส่ว่าไอ้อันนี้มันเข้ากับหนังหน้าเราหรือเปล่าเข้ากับเบ้าหน้าเราหรือเปล่าเบ้าหรือเปล่าเช่นเดียวกันครับรองเท้าที่เอามาในประเทศไทยตอนนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อเยอะนะพี่ตูนก็มีอพยตาใช่ไหมอันนี้มีเยอะเอาง่ายๆผมใส่เบอร์11อ่ะครับผมไปซื้อไปดูมา3 4ยี่ห้อใส่ไม่ตรงไซส์เลยใช่บางรุ่นใส่40ได้บางรุ่นต้องไป42ใช่มันต้องไปลองครับการพรีออเดอร์นี่ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายสำหรับการเลือกไซส์รองเท้ามากคือมันไม่ใช่แบบรองเท้าแฟชั่นมันคืนไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่ใช่รองเท้าแฟชั่นที่แบบว่าเอ้ยเนี่ยวัดมาเท่านี้ใช่ป่ะแล้วก็สั่งเบอร์ไปแต่สำหรับรองเท้าในส่วนของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ทัวริงเลสซิ่งมอเตอร์คอร์สเนี่ยใช่มันจะมีเผื่อเพราะอย่างเช่นอย่างเช่น
รองเท้าเลสซิ่งเนี่ยผมใส่42ใช่แต่มอเตอร์คอสผมใส่44 45เลยนะใช่ใช่เพราะมันเผื่อเลยใส่กลับกันด้วยไม่ใช่เพราะว่าเพราะมันเป็นมันเป็นหัวเหล็กครับมันใส่กลับได้มันเป็นรองเท้ามันเป็นรองเท้าหัวเหล็กเราต้องเผื่อด้วยนะใช่ต้องไปลองครับต้องลองสมมติเราชอบยี่ห้อนี้เราดูข้อมูลมาแล้วยี่ห้อนี้ราคาเรารับได้รูปทรงสวยงามไปลองมีร้านแนะนำไหมพี่ก๊อฟร้านรองเท้าร้านตัวนี้เยอะมากเยอะมากเลยใช่ไหมครับแพทดอกนะครับที่เอสแควร์ใช่พี่ยามนะครับเกษตรนวมินใช่พี่ตู่แต่นะไอคามิกช็อปคามิกช็อปใช่แล้วก็เฮลไบบิวติกเฮลใช่เยอะแยะก็ลองไปศึกษาดูก่อนรองเท้าอะไรรองเท้าอะไรแล้วก็ชอบเป็นแนวสไตล์ไหนลองบอกว่ารองเท้าประเภทไหนมาก่อนไปลองดีสุดแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหาข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราค่อยพิมพ์เข้ามานะครับนะครับHonda Big Wing มีจัดผ่อนไหมครับสนใจแอฟริกาทวินอยู่ครับมีครับมีที่ครับมีรู้สึกจะเป็นของกรุงศรีออโต้ใช่ครับผมก็ต้องดูในเรื่องของพื้นฐานเงินเดือนในเรื่องของสเตทเมนต์ต่างๆว่ามันครอบคลุมว่าสามารถที่จะแอฟริกาตัวไหนวะเนี่ยตัวไหนสีเป็นอย่างงี้ที่จะสามารถผ่อนได้ขนาดไหนตัวแรกเปล่านะครับไม่ใช่ตัวนี้เป็นกราฟิกกราฟิกใช่ไหมครับสามารถผ่อนได้ขนาดไหนเราพอขนาดไหนก็ถ้าตกลงกันแล้วรู้เรื่องเนี่ยมันก็จะง่ายครับนะครับว่าเพราะว่าทางเวลาคุยฮอนด้าบิ๊กวิงเขาไม่ได้คุยเองเขาให้ตัวแทนจากเช็คเกอร์ให้เช็คเกอร์มาคุยกับเรามาคุยกับเราว่าพี่มีเงินขนาดนี้ดาวขนาดนี้ผ่อนได้ขนาดนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าคือเขาจะหาทางออกให้เราอยู่แล้วว่าผ่อนสบายสบายมีทุกที่ทุกศูนย์ครับศูนย์บริการตอนนี้บิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กวิงไรเดอร์ขับบีเอ็มมอเตอร์ราดบีเอ็มบาร์เซโลน่าดูคาติทุกที่จะมีเซลล์เขาเรียกว่าไฟแนนซ์ประจำอยู่ที่นั่นใช่ครับเพราะฉะนั้นไปถึงคุยได้เลยและที่สำคัญคือเลือกดูครับที่สำคัญคือเขาจะมีประกันประกันชั้นหนึ่งซึ่งเขาต้องบังคับบังคับเหมือนรถยนต์ซื้อรถใหม่ต้องประกันชั้นหนึ่งคือเหมือนอุ่นใจไงถ้าโปรโมชั่นในงานมอเตอร์โชว์อาจจะได้กันเลยนะใช่ครับฟรีใช่เขาเป็นการซื้อนอกใน20,000 บาทนี่ขนาดของเราที่เขาส่งมาให้เราซื้อของสื่อมวลชนอ่ะยังฟรีพรบฟรีประกันชั้นหนึ่งเลยแต่มันมีปัญญาซื้อให้ดาว 20% ให้ดาวเออผมไปดาวรถยนต์สบายแหละราคาเท่าไหร่นะฟิลิปการ์วิน5,200นะครับแม่นทีวันที่1 518ทีต้นเดือนกลางเดือนนี่หลังๆไม่ค่อยแม่นเลยวันนี้518ไปเลยป่ะไม่ใช่นะเป็นอาจารย์ก๊อฟซะแล้วใช่ Z 900ครับการทำงานการใช้งานดีไหมขี่ประมาณ30 กม./ชม.ไม่ใช่ระยะทางประมาณ30 กม/ชม.ต่อไม่มีต่อพี่ต่อราคาเท่าไหร่อ๋อราคาเลยใช่ไหมครับวันนึงใช้ประมาณ30 กม/ชม.อ่ะราคาเท่าไหร่เอาราคาก่อนราคาราคา399ครับนี่399แล้วถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดไอ้ตัวพิเศษเพิ่มอีก 30,000 ครับ429ครับนี่แม่นแม่นแม่นพี่ก๊อฟบอกแล้วเมื่อวานคิดถึงก๊อฟมากแบบโหราคาก็แม่นมากจริงๆขี่น้อยไปไหมอ่ะเนอะใช่น้อยไปหน่อยจริงๆแล้วมันเขาไม่จริงๆขายได้จริงๆแล้วพี่เขาตั้งโจทย์มาว่า30 กม/ชม.เนี่ยคือเขาไปอย่างเดียวอาจจะกลับอีก30ก็เป็น60นะโอเคหรือจะไป3ไป15กลับ15แล้วแต่ไม่เกี่ยวหรอกพี่ว่าได้หมดอ่ะว่าจะกี่โลครับไป10โลก็ถ้าคุณที่รักคุณที่ชอบก็ซื้อได้แต่รถเขาสวยนะรถเขาสวยนะแต่ขอบอกว่าจะใกล้จะไกลนะขอนิดนึงนะในเรื่องของอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์นะหมวกน็อกถุงมือคือแบบขอให้แต่งกายมิดชิดนิดนึงอย่ามองว่าขี่ใกล้แค่นี้ไม่ต้องใส่หมวกน็อกคืออันนี้ขอร้องเลยใช่ยังไงนะครับการขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยชาวสองล้อเราเนี่ยทุกๆคนเลยเราเป็นเพื่อนกันหมดเป็นพี่เป็นน้องกันหมดจะไปต่างจังหวัดขับทริปขับออกอะไรก็ตามแต่จะขับเร็วขับช้ายังไงก็ให้ระมัดระวังนะครับเรายังมีคนรอเราอยู่ที่บ้านสามแสนสี่แสนหมวกกันน็อกใบละ10,000 กว่าบาทเสื้อกาดตัวละ5,000-6,000ใช่ครับนิดหน่อยซื้อเถอะครับใช่ครับแล้วมุมมองเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับการขับขี่ก็คนมองก็บอกโอ้ยเท่รอเท่ครับดูดีครับดูดีใส่หมวกใส่แล้วที่สำคัญก็คือเวลามีทริปมีกิจกรรมก็วิ่งไกลได้นะครับแต่จะวิ่งใกล้ๆวันละ30 โล 40 โลก็วิ่งได้แต่ว่าพอเราได้วิ่งไกลเนี่ยเราต้องออกไปวิ่งบ้างนะพอนานๆไปทีเนี่ยมันอาจจะไม่ถนัดด้วยเครื่องมันอั้นใช่ครับมันลากรอบไปถึงรอบที่เขาจะตั้งไว้บางทีมันก็ต้องลากบ้างนะลากรอบไปมันเอาง่ายๆครับเวลาเราบิดไปต่างวัดเนี่ยไปได้เราก็ไปแซงได้เราก็แซงแซงไม่ได้เราก็ไม่แซงครับขับสบายๆไม่ต้องไปรีบอย่าไปฝืนครับยังไงก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมาเราจะต่อไป KRR สุดยอดเลย R ไม่ใช่ KR ครับน้ำมันท่วมตลอดสตาร์ทไม่ติดทำไงดีครับ KR น้ำมันท่วมตลอดสตาร์ทไม่ติดทำไงดีจริงๆแล้วต้องตรวจสอบที่คาร์บูนนั่นแหละครับตรวจสอบก่อนว่าคาร์บูเรเตอร์เราเป็น KR รุ่นไหนล่ะสมมติว่าเป็น KR ตอนนี้ยกตัวอย่างก็คือคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมีหลายรุ่นคาร์บูรุ่นไหนอ่ะจริงๆแล้วคาร์บู KR มีไม่มากครับมีมันจะเปลี่ยนรุ่นไหนมาใช้หรือเปล่า KR เนี่ยจริงๆแล้วมีเอาออกมา30 ปีแล้วนะ
จริงๆแล้วน้องขับรุ่นไหนแค่เองอายุไม่ถึงใช่ใช่ใช่แต่อาจารย์พอได้เนี่ยครับพอได้สวยสวยนี่ย่นอาร์มมาด้วยใช่สวยเลยนี่มัน SE ตัวแรกเนี่ยตูดท้ายโรบอคอปจริงๆแล้วจริงๆแล้วเขามาแนวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วชุดสีเนี่ยเป็นปีเก่าเอาเรื่องน้ำมันเดี๋ยวเพิ่งมาสีมันโอเคครับน้ำมันเป็นอย่างนี้น้ำมันเป็นอย่างนี้คือเราตรวจแล้วครับตรวจที่ถ้วยขบูถ้าขบูมันเสียเนี่ยยกลูกเลยครับเปลี่ยนยกลูกเปลี่ยนเลยนะครับระบบไฟย่นระบบไฟต้องตรวจครับต้องตรวจไฟว่าใช่ว่าโอเคมัดไฟล่างเราอาจจะมีปัญหาไฟเราอาจจะอ่อนเกินไปหรือสตาร์ทเนี่ยมันติดยากติดยากเพราะอะไรเราต้องควรดูด้วยมันมีหลายองค์ประกอบนะครับสตาร์ทเนี่ยไฟที่เราปั่นขึ้นมาเนี่ยน้อยไปไหมนะครับในเรื่องของน้ำมันถ้าคาร์บูเรเตอร์เนี่ยจะมองเป็นพิเศษเลยคือถ้ารั่วซึมเนี่ยเปลี่ยนโอริงก่อนแล้วดูปีด้วยเพราะว่าปีมันเก่ามากก็ต้องเบิกใหม่ยกลูกนะครับหมดสภาพหรอหมดสภาพก็คืออุปกรณ์ไงอุปกรณ์ลูกยางภายในซีนออยล์ซีนต่างๆมันเสียเลยเราเปลี่ยนเลยครับยกออกเลยเปลี่ยนทิ้งแพงไหมพี่ลูกนึงลูกนึงไม่แพงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดตรงรุ่นเนี่ย 2,000 ไปปลายเปลี่ยนได้ละแต่ว่าถ้าตรงคือมันจะมีพาร์ทตัวรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อย่างถ้าเป็น G110 เนี่ย G110 เนี่ยตัวนี้ของใหม่น่าจะยากแล้วตอนนี้จะเป็น G334 นะ334หรือ343เนี่ยมี2คลาสก็คือรองรับน้ำมันอันนี้ได้ละ E10 E85ใช่รองรับได้นะครับเป็นปีใหม่ครับเป็นปีใหม่ราคาก็อยู่ประมาณก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทครับดูหนึ่งก็ไม่แพงนะสำหรับ KR เพราะ KR รถคันหนึ่งก็หลายหมื่นนะอู้ตอนนี้เป็นบางคันแต่งเป็นแสนนะเกินนะน่าจะเกินใช่ไหมบางคันน่ะที่จอดประจานมีอยู่ครับซื้อตัวรถซื้อสร้างมา 8,000 แต่ซื้อโอ้โหปับจริงจริงโครงรถไม่แพงครับตอนนี้โครงพร้อมทะเบียนน่ะไม่แพง 5,500 แต่ว่าพอเรามาซื้ออย่างงูนใส่อย่างนี้ใส่อย่างค่อยๆซื้อครับเบิกรวมไปรวมมานับดูแล้วโอ้โหบานเกินครับเกินเราเช็คที่ขบูก็ระบบไฟดูครับใช่ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่ามันมีของในขับพวกเราอยู่แล้วเพราะว่าลูกหนึ่งเนี่ยเราซื้อมือสองไม่แพงนะเราอย่าคิดว่าเขาสกิเคอาร์อะไรแพงอย่างเดียวไม่ใช่เรามีขับเคอาร์ต้องเป็นร้อยๆขับอะครับเข้าไปลองเข้าไปเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปกดดูว่าราคาคาร์บูเรเตอร์ตรงรุ่นของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่บางเจ้าเอามาขาย500บางเจ้าเอามาขายของดอยเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าของในขับจะมีคนดูแลขับจริงๆแล้วจะมีประธานจะมีคนดูแลถ้าเอาของพวกนั้นเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไป cover ได้ว่าเอ้ยตรงนี้ขายไม่ได้ค้าของขายของอุปกรณ์รถเนี่ยมือสองเนี่ยต้องมีใบค้าของเก่านะครับจริงๆต้องทำใบค้าของเก่าไว้ด้วยเพื่อที่จะคุมไว้นิดนึงเพราะเราค้าขายอะไรเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ขายข้างในนะของมาถอดมาจากไหนเราไม่รู้นะครับยังไงดูให้ละเอียดอีกทีนะครับได้นะครับผมอยากเปลี่ยนรถครับเป็นอาซิกอยากทราบราคาครับมอเตอร์โชว์นี่ไงมอเตอร์โชว์ครับ 2-3 วันนี้ราคาอาซิกนี่มาแรงเนาะตั้งแต่เผยโฉมไปที่งานที่ Versus Bike ที่บุรีรัมย์ใช่ครับก็กระซิบมาว่า5,000 กว่าไม่เกิน6นะฮะสำหรับอาซิกตัวใหม่ล่าสุดผมก็มองไปที่5,758อ่ะเขาย่อมาจากตัวอาวันเลยนะตัวนี้โอ้สวยมากเทคโนโลยีต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแท็กชั่นคอนโทรลตัวจริงเพียวมากใช่ครับอะไรนะจอใหม่แบบ4 สีTFT คือออปชั่นครบอ่ะอาวันมีอะไรอาร์ติกเนี่ยใช่ตัวนี้กี่ cc ครับ600 cc เลยใช่ไหมใช่นะครับสวยมากมอนราคาประมาณนั้นครับ5,758ไม่เกิน600,000ครับรอนยามโชว์ครับโหตัวจริงหล่อเพียวมากจริงๆมันก็มีตัวเลือกนะพี่ก๊อฟเพราะว่าในคลาส600ใช่ไหมครับเมื่อกี้600เรายังมีตัวเลือกอีกเยอะเลยแต่มันไม่เข้าไงสปอร์ตอ่ะผมว่าต้องดูที่มอเตอร์โชว์ดีกว่าครับบางทีอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ก็นี่แหละเขาจะเปิดราคาที่มอเตอร์โชว์ใช่ครับตัวนี้เพราะเขาและเขาเผยโฉมครั้งแรกของเมืองไทยมาแล้วที่สนามช้างใช่ที่ผมไปมาใช่ได้เห็นแล้วแบบโอ้โหน้ำลายไหลเลยทีเดียวเชียวล่ะอาจารย์ก็คอยดูในเฟซแหละคอยไลค์คอยดูคอยเฝ้าเฟซพี่ตู่ด้วยพี่ก๊อฟด้วยคอยดูว่าจะแชร์ตัวไหนมาเราคอยดูแชร์ผมตายแล้วดิใช่ไม่แชร์มาผมก็กดไลค์ให้ไงไม่เป็นไรนะครับก็ยังอุตส่าห์ที่ไหนรับแปลงแปลิ่ง CBR เออ CBR 100น่าจะเป็น CBR 1000มั้ง CBR 1000หรือเปล่าครับ CBR 1000ใส่ CBR 150ครับว่างครับงงเลยแถวไหนคะแฟลิ่งของแถวลาดกระบังครับมั้งครับอะไรลาดกระบังลาดกระบังครับเห็นแต่ก่อนมีอาจารย์เกษมเขาทำอยู่จริงๆแล้วนั้นก็ไม่ได้นั้นก็สร้างขึ้นเขาสร้างใหม่ครับอาจารย์เกษมเขาเป็นการทำโมขึ้นมาแล้วก็ใช้ทำขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วมีคนทำแต่ว่าเราต้องค่อยๆเค้นหานิดนึงเพราะว่าแนวที่เราคิดเนี่ยแนวที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเขากำลังจะดัดแปลงนะครับมันเป็นงานดัดแปลงมันจะเป็นแปลงนี่หมายความว่าให้ซื้อของมาให้เขาแปลงหรือว่าคุณเข้าไปแบบ150ธรรมดาแล้ว
ให้ขึ้นใหม่ทั้งคันผมดูแล้วเป็นน่าจะเป็นโมเดลก่อนมันมีหลายอย่างมันน่าจะเป็นโมเดลเสร็จแล้วเขาก็คือเขาต้องการแบบว่าสเปคอย่างเงี้ยคืออาจจะไปหน้าตารูปทรงอย่างเงี้ยแต่ตัวรถเป็นตัวเดิมเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อชุดของตัวพันมาเลยใช่แล้วก็ตัวละสิบมาวางแล้วก็เอาเข้าไปแล้วก็ทำจุดยึดใหม่ใช่โอ้แต่ใหญ่มากครับแต่บางคนนี่คือว่าอย่างนี้มันไม่ค่อยลงตัวแต่บางคนใช่แต่บางคนเนี่ยรถเข้าไปตั้งแล้วก็ค่อยสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาให้เป็นตัวพันมันก็หลายแบบมีก็ผมว่ามันต้องดูที่สำคัญต้องคุยครับต้องพูดคุยกันว่าเราเอาเจตนาของเราก่อนว่าเราชอบแบบนี้ใช่ผมชอบรถแบบนี้แต่รอบรูปทรงอย่างเงี้ยรอบรูปทรงแบบตัวนี้แหละเอสพันอย่างเงี้ยแหละแต่พอเรามีตัว CBRเราก็อยากจะเอาสภาพเอาอุปกรณ์พวกนี้มาจริงๆมันมีทำนะครับที่8ริ้วอันนี้เป็นเรื่องของรถยนต์แต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจารย์ยังไม่แน่ใจแนะนำที่ S-Speed นะครับที่แรกนะครับเพราะว่า S-Speed เนี่ยเขาก็มีเป็นงานคัสตอมอยู่แล้วด้วยนะครับเขาสร้างได้จากทุกอย่างส่วนอีกที่นึงครับก็คืออาจารย์เกษมครับลองเซิร์ชเข้าไปดูใน Google นะครับคืออาจารย์เกษมแล้วก็เขียนว่า KAVIN Kevin นะครับลองติดต่อเบอร์จากตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าสำหรับว่าแต่จะเชียร์ให้ไปทาง S-Speed มากกว่านะครับเพราะว่า S-Speed นี่เราเห็นงานคัสตอมของเขามาเยอะมากแล้วใช่เพราะที่ S-Speed เขาทำแล้วเขาใส่ให้ด้วยใช่ใส่ให้ด้วยแต่ถ้าจะเกษียณนี่คือว่าสร้างมาแล้วคุณก็ไม่ใส่เองอ๋อจริงๆแล้วเขาหล่อไฟเบอร์ใช่ไหมใช่ครับเขาหล่อไฟเบอร์แล้วก็เอาไปใส่เองแต่ถ้าเป็นหาพิวิทเนี่ยเขามีทีมงานสำหรับวัดตัดแปลงจับออกมาหล่อเลยเขาทำสีใช่เขาจะมีงานแบบว่ามีบุคลากรพร้อมของพิวิทนะแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นรูปทรงตามที่เราชอบเลยแหละครับเหมือนกับพวกโกสต์ไรเดอร์อะไรพวกนี้ก็ทำหุ่นรูปตรงขึ้นมาแบบนั้นเลยว่านั่นแหละLS 125ใส่คาบู KR ได้ไหมหรือใส่ N Pro อันไหนดีกว่ากันครับLS 125ผมใส่คาบู K ครับคาบู K เหลี่ยมจริงๆมันใส่ได้จริงๆมันใส่ได้นะเคเหลี่ยมใส่ได้จริงๆแล้วน้องเขาถามว่าใส่คาบู KR ได้ไหมหรือ N Pro จริงๆแล้วมันก็เป็นเวทคาบู28ทั้งคู่อย่าง NSR เนี่ยเป็น SP นะครับคาบู SP อย่าง KR เนี่ยมันจะมีลูกชักสั้นลูกชักยาวใช่จริงๆแล้วถ้าอยากให้สมบูรณ์เนี่ยคุณจะต้องเอาคอ ID ของ NSR มาด้วยจริงๆแล้วคอเลยไม่ใช่ครับแป้นยางเนี่ยแป้นยางคอ ID อย่างเดียวเราถึงมาถึงจะสวมปากขบูได้ไม่ต้องไปถางของเดิมใช่ไม่ต้องไปถางของเดิมไอ้ก๊อฟแล้วเราใส่ปุ๊บเนี่ยมีตัวเข็มรัดเรียบร้อยแต่ว่าเราจะต้องแต่งแป้นมิเนียมน่ะให้เข้ากับของลีดเราใช่มั้ยครับผมต้องคอลีดใหม่ใช่แล้วพอเราแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราใส่ขบูเลเตอร์ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันทำงานง่ายแล้วอีกอย่างนึงอ่ะรูคอยางเนี่ยมันก็จะเท่าปากขบูที่เราใส่มีงั้นต้องไปแต่ถ้าเกิดใช่แต่ถ้าเราไปฟักไปฟักไปฟานของเดิมเนี่ยซึ่งเป็นของเดิมมันแค่24มิลเล็กๆเองแต่ของ KR ที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้28นะแล้วมันเรื่องน้ำหนักด้วยเพราะถ้าเผื่อว่าไปตะแบงใส่เข้าไปเรียบร้อยฉีกคอมันก็ฉีกใช่ครับจริงๆแล้วตรงคอเนี่ยต้องแก้ไขด้วยนะครับใส่ได้ทั้งคู่ครับแป้นลีดกับตัวคอที่ติดขบูนก็ใช่ครับยกมาก่อนแล้วก็ทำแป้นลีดขึ้นมาใหม่ได้ใช่แป้นยางของ NSR ครับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงN Pro เลยแหละใส่ได้ส่วนขบูเนี่ยสามารถใส่กันได้ทั้งคู่โอเคนะครับผมนะเรื่องต่อไปCB 60F ครับรุ่นใหม่น่าใช้ไหมครับอ้าวรุ่นใหม่ก็ต้องน่าใช้ครับน่าใช้อะไรที่มันใหม่มันต้องดีกว่าของเก่าแน่นอนครับถ้าไม่มีตัวเลือกอื่นก็เล่นได้เลยแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขามีการอัพเป็นเรื่องของเฟิร์มแวร์เรื่องของ ECU ใหม่ให้มีกำลังแรงม้าที่เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดเบาลงแล้วก็มีออปชันเสริมเรื่องของการขับขี่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันใหม่กว่าเดิมเนี่ยเขารู้ว่าจุดบอดของตัว CB ตัวเก่าเป็นอย่างไรเขาก็ปรับขึ้นมาเพื่อให้มันขับขี่ได้เหมาะสมแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้นส่วนราคาก็เพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะนั้นตอบโจทย์ได้เลยว่าได้เลยครับขี่สนุกตัวนี้นะครับดีแน่นอนเจอกันที่มอเตอร์โชว์ครับตัวนี้เปิดตัวที่มอเตอร์โชว์แต่ราคาเนี่ยผมยังอุบไปนิดนึงว่าผมยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่สวยนะไม่มโนนะฮะสวยสวยสวยมากรถเหรอพี่ครับรถครับรถนะเอาเป็นว่าครับในเบรกนี้ก็ทิ้งไว้ด้วยเอสเอ็มเอสนี้นะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ